สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเข้าสวนเด้อค่ะเด้อตัดแต่งกิ่งฝรั่งหงเป่าซื้อค่ะทุกคนนะคะถ้ามันเป็นดอกนี้ก็เด็ดยอดมันค่ะมันจะได้โตนะคะเห็นไหมคะตัดยอดมาเลยจ้ะหมากมันสิได้ใหญ่จ้าต้องเสียดายค่ะเห็นไหมตัดกิ่งมันก็ออกยอดออกดอกค่ะทุกคนเปิดแสงให้มันกันเด้อเบิ่งค่อยเด้อแน่เด้อสิเจ้าเด้อเดี๋ยวค่อยสิห่ออันนี้ก็ไม่ให้มันขึ้นสูงค่ะเดี๋ยวจะตัดยอดมันเหมือนกันทนใบหนาก็รูดมันซะหน่อยหน้าฝนใบเยอะค่ะจะพามาดูต้นนี้นะคะต้นนี้ก็รกกิ่งกิ่งเล็กๆตัดออกเลยค่ะให้มีประโยชน์ติดลูกก็จะติดลูกไม่โตค่ะอย่าลืมนะคะตัดชิดๆเลยค่ะตัดเสียงๆชิดๆเลยค่ะใบมันหนาก็รูดใบมันออกค่ะใบมันออกแล้วก็ตัดยอดมันนะคะอย่าให้มันขึ้นสูงนี่ค่ะตัดยอดมันตัดแต่งค่ะที่เรารูดเดี๋ยวมันก็มียอดขึ้นมานะคะมีตามียอดขึ้นมาแต่งไปเลยให้มันโล่งค่ะไม่โล่งเลยดูข้างล่างก็เดี๋ยวเพี้ยค่ะเพี้ยพวกนอนจะมาจัดการค่ะผิดลูกละเราก็เด็ดเห็นไหมถึงเราไม่เด็ดยอดมันออกมันก็จะตายนะคะเพราะมันลูกมันจะไปเลี้ยงลูกมันค่ะเด็ดออกเลยนะคะลูกมันจะได้โตค่ะทุกคนอันนี้ก็ตัดกิ่งอย่าให้มันขึ้นสูงเราไม่ให้มันขึ้นสูงมันจะดูแลง่ายค่ะนะคะอันนี้ก็ตัดมันก็แตกค่ะรูดใบเลยใบตัวหนาๆก็รูดเลยค่ะแสงจะได้เข้าถึงต้นดูเพี้ยค่ะเห็นไหมคะเพี้ยขาวๆนี่ตัดไปเลยตัดทิ้งเลยค่ะเล็กๆแล้วก็ตัดออกเลยค่ะไม่ได้อยู่แล้วล่ะด้านในมันเพี้ยแป้งค่ะทุกคนเห็นไหมใบมันเพี้ยแป้งค่ะเพราะว่ามันหน้าฝนเนาะให้มันถูกแดดค่ะแล้วก็ตกแต่งให้มันโล่งๆค่ะทุกคนดูข้างล่างทีนี้ข้างล่างก็ไม่ค่อยโล่งเลยประมาณนี้ข้างล่างนี่ค่ะติดดอกแล้วติดลูกติดดอกแล้วแต่เราก็ต้องตัดยอดมันออกค่ะเด็ดยอดเลยงั้นมันจะไม่โตค่ะทุกคนค่ะวันนี้ก็พามาตกแต่งกิ่งแค่นี้นะคะ